เลยตัวสนับสนุนชาวไร่ที่ปลูกมันสำปะหลังด้วยใช่ไหมคะแน่นอนค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องนี้จากชาวไร่กันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะมาแล้วนะพี่ตอนนี้สวัสดีค่ะอ๋อพี่ตอนนี้ครับอายุโตเราได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันวิจัยต่างๆในการช่วยเหลือเกษตรกรให้เพิ่มความตัวเองและเพิ่มผลผลิตได้ครับตอนนี้พี่กับพี่ชนินกำลังหาวิธีการแก้ปัญหาเรื่องโรคใบด่างอยู่ครับปีไหนที่เป็นโรคใบด่างนะครับและทำให้ผลผลิตของมันกำลังลดลงไปกว่าครึ่งเลยครับครึ่งเลยค่ะกำลังร่วมมือกับหลายหน่วยงานโดยจะอบรมให้ความรู้และเปิดแคมป์เพื่อรับวินิจฉัยโรคใบด่างครับ
Hello nhá, xin chào cả nhà nhá.